สัสดีครับนะครับวันนี้เช้าวันที่25ตุลาคมเนาะเวลาประมาณ9้าโมง5้นาทีนะครับก็ในโซนวันนี้เรามาเริ่มที่ทองคําแล้วกันเนาะในโซนทองคําราคาเนี่ยบ่งบอกว่ามันต้องการจะกลับตัวลงเพราะอะไรนะครับรามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทำแนวต้านจากโซนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าแท่งนี้เนี่ยคือแท่งตัวบ่งบอกเลยว่าเออราคาพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันมาติดโซนนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้ก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงได้อยู่แล้วนะครับ แท่งนี้เป็นแท่งในส่วนของ d e t e c t i o n เนาะก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงได้มาถึงตรงนี้นะครับทีนี้ส่วนของวันนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยทำไส้ขึ้นมาสวยงามแล้วนะครับแนะ่นอนว่าถ้าสมมติมันมีการกลับลงไปทะ่รูไสเดนตรงนี้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อแน่นอนเพราะงั้นตรงนี้ผมอาจจะรอหาจงังหวะซลล์เพิ่มในจุดตรงนี้นะครับในส่วนของ4ชั่วโมงอ่ะแท่งนี้นะครับแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้เปิดมาประมาณ1ชั่วโมงแรกเนาะมีแต่ไส้ด้านล่างฉนะนั้นอาจจะต้องมีการกลับขึ้นไปทาไส้ด้านบนประมาณโซนนี้ก่อน เราค่อยกลับลงมาอีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็อาจจะหาจังหวะเซลแถวๆจุดตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นการส่วนเทนล,ลงมาเนาะส่วนเทนในทางเฟรมเล็กนะครับในส่นของาเฟรม1ชั่วโมงแท่งนี้เหลือเวล,ลาแค่1นชั่วโมงนะครับเดิมทีจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้มันมึงบอกว่ามันมีแรงขายใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยแท่งนี้จะลงต่อได้ซึ่งตอนนี้มันก็ลงมาได้จริงๆเนี่ยประมาณสัก27-29ปิ๊บนะครับแต่ปัญหาคืออีกหนึ่งทีสุดท้ายเนี่ย ถ้าเจ้าแท่งนี้มันเปยนเป็นแท่งเล็กๆนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นมารีเทสโซนพวกนี้แล้วค่อยหาจาหังหวะวิ่งลงต่อแทนก็เป็นจุดที่4ชั่วโมงจะขึ้นมาทําไส้ด้านบนตรงนี้นะครับในโซนสามสิบนาทีก็จะเห็นว่าราคาก็มีการกลับตัวขึ้นจากแนวรับตรงนี้ที่เมื่อวานเนาะนั่งในไลฟ์สดนะครับจะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพรานะนั้นตรงนี้ราคาโซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ แน่นอนว่าเราต้องการให้ราคาเนี่ยเคารพโซนนี้อยู่เพื่อที่มันจะวิ่งลงต่อได้ถ้าสมมติอยู่ดีมันกลับขึ้นไปปิดนถวโซนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะไปถึงโซนนี้แล้ววิ่งลงต่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงผมมองว่าภาพที่ได้นะครับน้าจะต้องเป็นโซนประมาณนี้คือมาถึงโซนนี้ก่อนอ๋อแล้วก็มีการกลับตัวลงมาค่อยหาจังหวะเซลแถวจุดนี้หวังให้ราคาวิ่งลงตามไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับตามเฟรมสี่ชั่วโมงเนาะที่ในส่วนของทองคําจบไปแล้วเราไปดูจีเจกันบ้างนะครับ ทีเจเมื่อวานวีคอ์ไว้ก็ผมไปนั่งย้อนดูมาแล้วเมื่อวานเนี่ยน่าเสียดายจริง,รงๆควรเข้าเทรดนี้นะครับมันเป็นจุดที่4ี่ชั่วโมงทะลุไซด์ด้านล่างตัวเองเนาะอ่ะตัวน,นี้กลับมาวันนี้นะครับในส่วนของเดลี่เดี๋ยวเช็คนิดหนึ่งโอเคในส่วนของฟิล์มเดลี่ราคามันมีแนวต้านข้างบนตรงนี้แล้วก็มีแนวรับตรงนี้นะครับแน่นอนว่าตรงนี้ราคามันอะไรครับมันไซด์เวย์อยู่ซึ่งรู้ไหมราคาจะไปทางไหนไม่รู้นะครับก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยมันโชว์ก่อนตอนนี้ค่อนข้างบอกได้ยาก นะครับในส่วนของ GJ เนาะพอมาดู4ชั่วโมงเองก็ตามค่อนข้างบอกได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีเหมือนจะเป็นแนวรับตรงนี้นะครับที่ราคาพยายามจะลงมาแต่ก็ลงไม่ได้นะครับจริงๆสายตาผมมันก็พาไปมองอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือ,คอว่าการที่ราคาตรงเนี้ยมันวิ่งลงแล้วมันกลับขึ้นถ้าเกิบูมตรงนี้กลายเป็น fake อาก็มีโอกาสที่มันจะถึงตรงนี้ได้อันนี้คือสายตาที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงนี้ด้วยนะครับในส่วน1ชั่วโมงโอเค หนึ่งชั่วโมงเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเนาะถ้ามาดูไม่ออกก็ไปดูไทม์เฟรมใหญ่ๆขึ้นไปลเล็กๆลงไปนะครับในโซนหนึ่งชั่วโมงราคามาไซเวย์ตรงนี้แน่นอนว่ามีน้ำต้านตรงนี้นะครับมีนวรับตรงนี้ในโซนของสาวเนาทีตรงนี้ก็ผมคิดว่าถ้ามันเป็นโซนนี้นะครับตามไบแอสของสี่ชั่วโมงคิดว่าน่าจะมีการกลับตัวขึ้นไปก่อนทีหนึง่งอาจจะมาถึงโซนนี้นะครับหลังจากนั้นค่อยวิ่งลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งตามไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนาะ แน่นอนว่าผมต้องการให้มันมีการกลับตัวขึ้นก่อนทรงแบบนี้เลยนะครับจากจุดนี้เนาะกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วหาจงังหวะเซลล์จุดตรงนี้เอาน่าจะที่สุดสําหรับที่ผมต้องการจะเล่นนะครับเพราะว่าถา้าดู4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าราคามันต้องขึ้นไปทําไส้ด้านบนอยู่แล้วนะครับอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยไหมอาจจะเป็นไปได้นะครับก็ต้องรอดูว่าเอ๊ะจะยังไงผมจะรอมันขึ้นมาถึงตรงนี้ไหมแล้วค่อยเซลล์นะครับหรือจะเซลล์ตรงนี้เลยต้องรอดูอีกทีว่าแทง่งเทียนจะเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าสมมติ มันมีการค่อยๆอขึ้นมาแบบนี้แน่นอนว่าผมจะเข้าบายก่อนนะครับหาจังหวะเข้าบายตรงนี้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ก่อนเนาะอาจจะเป็นในช่วงของประมาณสักบ่าย2องนะครับตลาดเปิดพอดีก็อาจจะหาจังหวะเล่นตรงนี้ได้นะครับในส่วนของ Bitcoin ราคาไซเว์นะครับประมาณนี้แล้วกัน